มาแล้วครับจดหมายขอ e-tag ฮะเรียบร้อยได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงต่อครับครับคลิปนี้จะมาอัปเดตต่อนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราคุยเรื่องของ e-tag invoice ไปครับว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กอยากจะขอเข้าระบบ e-tag เนี่ยต้องทำยังไงทำแบบไหนคลิปที่แล้วอธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากที่ยื่นขออนุมัติจากทางสรรพากรไปนะครับก็มีจดหมายมาฮะแบบนี้เลยนะครับเป็นจดหมายจากทางสรรพากรเลยซึ่งต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตาม tag ปากหนอมแล้วไปขอ e-tag กันต่อครับมาฮะเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นหนังสือแจ้งมานะครับว่าขอแจ้งผลการใช้งานเนาะจากการจัดทำใบกำกับภาษีซึ่งพอได้มาปั๊บเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ระบบนะของ e-tag เหมือนเดิมนะครับเราลองมาดูกันเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับนี่เลยครับการจัดทำใบกำกับภาษีโดยประทับรับรองเวลานะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปเข้าที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลขอไว้เนี่ยมันจะล็อกอินอยู่ในระบบไว้เนาะซึ่งอันเนี้ยแนะนำว่าเราต้องเข้าไปกดตรงนี้ครับใส่รหัสยืนยัน activation code แล้วกำหนดรหัสผ่านใหม่นะครับตรงนี้เลยไอตัว activation code คืออะไรนะครับจริงๆแล้วในเอกสารเนี่ยตัวหนังสือของทางกรมสรรพากรเนี่ยมันจะมีบอกมาว่าให้รหัสการใช้งานนะครับคืออะไรเป็นตัวเลขนะครับจะให้อยู่4ตัวซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็ต้องไปกรอกใน activate code ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับพอกรอกเข้าไปเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับซึ่งเราก็ตั้งรหัสผ่านเข้าไปตามที่เงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับแล้วก็แน่นอนฮะกดปุ่มบันทึกได้เลยครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็จะมีรหัสผู้ใช้งานตัวนี้ขึ้นมายืนยันนะครับบอกว่ารหัสผู้ใช้งานของเราเป็นอะไรแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคครับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำต่อคืออะไรนะครับเขาบอกว่าให้บันทึกอีเมลสำหรับส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนาะเราก็กดตรงนี้เข้าไปแล้วกันนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำบอกว่าเพื่อป้องกันการแอบอ้างนะครับตรวจสอบที่อยู่โดเมนต่างๆถ้าเป็นอีเมลแอดเดรสที่นำส่งเนี่ยจะต้องให้ไปเช็คก่อนนะว่าส่งไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่านี่เลยถ้าเกิดเราใช้โดเมนของตัวเองต้องส่งไปเช็คกับเขาแต่ว่าถ้าเราใช้พวกฟรีอีเมลที่มีความปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถแจ้งอีเมลได้เลยเราก็ติ๊กรับทราบแล้วก็เลือกดำเนินการต่อเลขที่สาขานะครับเราไม่มีสาขานะครับแล้วเราก็ใช้ชื่อสถานประกอบการเนาะระบุเข้าไปสาขาลำดับที่เราไม่มีเป็นสำนักงานใหญ่เราใส่0นะ05ตัวของเขานะชื่อสถานประกอบการก็บริษัทเรานะครับหมายเลขอีเมลนะครับจริงๆมันต้องไม่ใช่หมายเลขสิเนาะมันต้องเป็นอีเมลเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วนะโอเคพอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มเพิ่มครับผมมันขึ้นแล้วฮะเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ครับบันทึกข้อมูลสำเร็จครับแปลว่าเราแจ้งอีเมลตรงนี้เรียบร้อยแล้วพอบันทึกอีเมลสำเร็จนะครับเราต้องมาดูรายงานแสดงอีเมลแอดเดรสนะครับตอนนี้เขาก็จะมีอีเมลของเราขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอีเมลอันนี้ที่เราได้บันทึกไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถออก e-tag invoice ได้แล้วครับเดี๋ยวขอฝากไว้แล้วกันฮะคลิปหน้าจะมาสอนส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งแบบไหนส่งยังไงแล้วมีตัวช่วยอะไรมาช่วยหรือเปล่านะครับฝากไว้ดูกันต่อในคลิปหน้ายาวๆไปนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะสามารถเป็นคนออก e-tag ได้แล้วปลอดภัยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวนะครับว่าต้องทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากนิดเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงส่งซูเปอร์แทงค์ซูเปอร์แชทส่งดาวส่งอะไรมาก็ได้นะครับเป็นกำลังใจกับพี่น้อมแต่ถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ผิดนะครับขอแค่กดติดตามแท็กพี่น้อมไว้แค่นี้ก็ยินดีมากๆแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ